สวัสดีค่ะพอยนิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะวันนี้พี่พอยจะมาเว้าเรื่องน้องคำหลาคือเก่าจ้าพี่พอยจะเอสซีคือเก่าล่ะค่ะมานั่งคุยเรื่องน้องคำหลาคือเก่าค่ะเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวันเสาร์เนาะก็พานการไปได้ดีเนาะไปด้วยดีเนาะอลังการหลายเมื่อวันเสาร์พี่พอยเบิ้งเขากุ้งปิดแล้วล่ะแต่ว่าพี่พ้อยกับเขาเบิ้งในน้อยเดียวไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เมื่อวันเสาร์อ่ะพี่พ้อยเขากุ้งปิดอยู่ได้ล่ะเขากุ้งปิดแล้วก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วเรียบร้อยแต่ว่าเขาไปได้เบิ้งในน้อยเดียวพี่พ้อยก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่บ่ไปหยังค่ะตัวเบิ้งย้อนหลังได้บ่ไปหยังเบิ้งมาเบิ้งตอนย้อนหลังก็ได้พี่พ้อยบ่ที่เรียกแต่ว่าพี่พ้อยกับเบิ้งแทบทุกคลิปเนี่ยอลังการหลายเนาะเมื่อวันเสาร์เนาะเมื่อวันเสาร์อลังการหลายหลายภูมิใจหลายเพลงโชว์ตอนเปิดวงเนาะเพลงโชว์ตลกก็เล่นดีดีตลกแมวลาหรือว่าอีหยังนะแมวลาเนาะนั่นแหละตลกเล่นดีดีนะตลกเล่นดีกันทุกคนเลยห้องเพลงเสียงดีดีตลกเนาะแล้วก็มาเปิดวงมาเป็นเพลงโชว์น่ะเนาะโอ้โหเพลงโชว์สวยงามมากยังใหญ่อลังการเลยสวยงามมากเพลงโชว์เป็นเพลงแบบโชว์วงอ่ะก็จะว่าตามตานั่นตัวก็เกินเพลงโชว์สินะพี่ป้อยคิดนะตัวน่ะอลังการมากแล้วก็ตัวเด่นตัวพี่เรียกตัวอย่างนะตัวอย่างว่าตัวนั้นน่ะน้องโมน่ะน้องโมมีน่ะโอ้โหน้องโมก็หุ่นเขาดีอยู่แล้วเนาะน้องโมน่ะหุ่นเขางามหุ่นเขาดีอยู่แล้วอ่ะแบบสมกับที่ว่าเขาไต่สุดแบบนี้โหยสวยงามมากพี่ป้อยภูมิใจแล้วโหอลังการบ่แพ้ใครเลยล่ะเพชรลำเพลินบ่แพ้ไข่เลยนะคะก็ภูมิใจหลายพี่พ้อยเบิ่งโอ้จะอาบน้ําก็บ่ได้อาบน้ํามื้อนั้นมันลืมไปจังซี่นะรอเบิ่งแต่ว่ามันก็ได้เบิ่งได้กุมปิดได้น้อยเดียวพี่พ้อยก็บ่เข้าใจพี่พ้อยตัวพี่พ้อยเองนี่ล่ะบ่เข้าใจเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะแล้วน้องลาเป็ดน้อยกลับโอ้โหแต่งตัวยังงามแต่งตัวยังงามแต่งตัวยังงามแบบห้องเพลงก็ดีบ่แพ้ใครว่างซั่นน่ะบ่อายใครก็แล้วกันพี่พ้อยภูมิใจอย่างหลายเลยพี่พ้อยภูมิใจมื้อนั้นพี่พ้อยเบิ่งจนว่าถึงว่าเป็นกุ้มเปิดพี่พ้อยก็เบิ่งอยู่เบิ่งจนบ่มีหยังแล้วก็นอนมื้อนั้นแล้วก็เบิ่งตอนเช้าอีกประทับใจหลายๆพี่พ้อยภูมิใจพี่พ้อยภูมิใจเพชรลำเพลินบ่น้อยหน้าใครเพชรลำเพลินจิดังเรามือนี้มีผู้ใหญ่บ้านพ่อวิทูลแล้วก็น้องคุ้มเนาะแล้วก็คุณยาน้องคำลาแล้วก็มูใหญ่คนหนึ่งล้านก็เพราะว่าเป็นน้องสาวล้านน้องสาวอยู่พัทยานี่แหละคืออย่างหน้าชื่อว่าท้องใบหรือว่าใบอีหยังนี่แหละชื่ออย่างนี่แหละพี่พ่อยเห็นอยู่พี่พ่อยเบิ่งตอนนี้ไปอยู่ๆคุณยามื้อนี้มาทําบุญร่วมกันอยู่มื้อนี้ก็พี่พ่อยก็ไปเบิ่งไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่ไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่แล้วก็ไปไหว้ปู่อย่างเนาะพ้อยก็ลืมเนาะพ้อยเบิ่งคลิปอยู่เนี่ยหากะเลิกเบิ่งเนี่ยพอลงแล้วเนี่ยพ้อยก็เลยมาทําคลิปเนี่ยโอ้ยน้องก็ทําบุญมื้อนี้มาไหว้ศาลแม่ฮันนี่กันพระกะมาก็ปู่สมชัยนะมาปู่สมชัยครบมากันหลายคนน่ะมาปู่สมชัยก็พระมานะพอยเบิ่งอยู่นะพอยลงคลิปเนี่ยพี่พอยเบิ่งจบแล้วพี่พอยก็มาลงคลิปเนี่ยจะมาลงคลิปเนี่ยเอ้ยประทับใจหลายเอ้ยประทับใจหลายดังเปี้ยงเปี้ยงแน่นอนบ่ต้องยานพี่พอยเอาใจช่วยเด้อค่ะเอาใจช่วยเด้อค่ะพี่พอยเบิ่งทุกคลิปเลยเมื่อวันเสาร์นั้นแบบเบิ่งหลายคนน่ะมีความตื่นเต้นอย่างไหนบ่พี่พอยยานฝนตกมาเนาะฝนตกมาหน่อยนึงพอยก็ใจบ่ดีคือกันโอ้พยายามภาวนาอยู่อย่าให้ฝนตกเด้อแต่ว่ากระตกมาหน่อยนึงเนาะแต่มีความมันยังมีปัญหาเรื่องเครื่องเสียงอยู่เนาะพร้อมยังบ่พร้อมเนาะเครื่องเสียงก็มีปัญหานิดหน่อยบ่ไปหยังบ่หลายสินะมันก็ยังมีกระท่อนกระแท่นอยู่น้อยๆเพราะว่าฝนมันตกเนาะสินะโอ้ยเนาะใจมื้อนั้นใจพี่พ้อยก็ตอนที่ฝนตกอ่ะพี่พ้อยก็ใจบ่ค่อยดีเท่าไหร่คือกันแต่พยายามลุ้นอยู่โอ้ยเอาใจตัวอยู่เนาะเอาใจตัวจะให้ฝนตกเด้อนึกจะให้ผ่านไปได้ดีเด้อแต่ก็บ่ไปหยังตกมาหน่อยเดียวเนาะจุดถูกจุดยังกันเตียน้องคำลาคนก็จุดถูกหลายคนที่ว่าจุดถูกนะเนาะก็บ่เปียน้องคำลาก็จุดถูกแต่ว่าผมก็เลยหยุดนะเตียโอ้ยใจบ่ดีเมื่อนั้นถ้า
ถ้าพองานผ่านไปได้ดีโอ้ยยิงแม่นกหน่อยมาแม่นกหน่อยมาแม่นกหน่อยก็เอาแบบว่าเอาทีมงานมาประมาณ7-8คนน่ะเป็นร้อยว่ารวมแล้วน่ะประมาณ6-7คน7-8คนนี่แหละพวกเขาก็ห้องดีห้องเก่งแม่นกหน่อยแม่นกหน่อยงาม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 เพราะจำได้ว่าตะกอนเพราะเป็นเด็กหน่อยเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นยังสาวอยู่น่ะแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยจำได้อยู่แต่ว่าเคยเห็นอยู่เทือนึงไปเบิ่งหมอลำเบิ่งหมอลำก็ทำไมก็ไปรับเบิ่งหมอลำก็แม่นึกว่าจะไหนแต่ว่าเบิ่งบ่เป็นดอกก็ไปยังตั้นน่ะบ่ฮู้เรื่องดอกแต่ว่าเขาว่าเสียงอีสานว่าตะกอนนี่แม่นกน้อยอุไรพรน่ะจำได้อยู่แต่ว่าก็เบิ่งบ่เป็นดอกแต่ว่าก็ไปยังตั้นน่ะพี่ว่าเพิ่งมาเบิ่งหมอลำเป็นอยู่2วงนี่น่ะวงสาวหน่อยวงนึงกับวงเพชรลำเพลินนี่แหละพ่อยประทับใจช่องของพี่ชิดน่ะพี่ชิดออฟฟิเชียลหรือว่าจังใดนี่เนาะหรือว่าคืออย่างเนี่ยช่องพี่ชิดน่ะเพิ่นเว้าดีดีเพิ่นเว้าเรื่องน้องคำหลากเว้าดีดีเว้าแบบว่าเว้าอย่างเดียวบ่มีดนตรีบ่มีเอาภาพมาลงบ่มีเอาภาพบ่มีเอาวิดีโอบ่มีเอาอีหยังมาลงเลยเพิ่นเว้าอย่างเดียวเลยพี่พ้อยชอบมากเลยแบบคืออยากให้พี่พ้อยแต่พี่พ้อยก็บ่เอาวิดีโอมาลงเด้แล้วพี่พ้อยก็บ่เอาภาพอีหยังมาลงเด้พี่พ้อยอยากเว้าตื่นๆพี่คิดเพิ่นเว้าดีดีเพิ่นแบบคืออยากให้เพิ่นเว้าเก่งน่ะเพิ่นเว้าเก่งเพิ่นว่ามีสาระน่ะเพราะว่าแบบว่าพี่พ้อยก็ตอบเบิ่งสอบเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นน่ะเพิ่นแบบเพิ่นให้กำลังใจน้องคำหลาหลายเพิ่นติได้แบบว่าน้องคำหยาตอนนี้เก่งขึ้นเก่งอีหลีเริ่มขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าเสียงก็โอเคอยู่เราไมค์ก็โอเคอยู่ไมค์ก็โอเคอยู่ว่าไมค์อ่ะช่วงแรกโอเคเพราะช่วงเคยละรู้สึกว่ามีนิดหน่อยว่าเป็นหยังว่าเป็นหยังแต่ว่าไมค์เขาก็หนาเพิ่นดีเขาหนาดีแท้เลยเขาดีสวยงามน่ะพี่พ้อยว่าแล้วช่องพี่ชิดเนี่ยพอเว้าเลยแบบว่าเว้าดีแท้ๆพี่ก้อยตอบเพิ่นก็ทุกมื้อเลยเวลาเพิ่นก็มีงานประจําเพิ่นอยู่แล้วล่ะเนาะเพราะว่าแล้วก็อีกช่องนึงก็คือช่องอย่างง่ายลืมตื่นช่องนั้นก็ลืมตื่นอยู่ก็จะอยู่ใกล้ดีแหละอย่างง่ายอย่างน้าแก่น้าแก่นั่นน่ะนั่นอีกช่องนึงเพราะก็เบิ่งอยู่แต่ว่าช่องนั้นรู้สึกว่าเพิ่นกับแบบเพิ่นก็จะเชียร์ทุกคนเนาะอันนั้นก็เบิ่งอยู่ค่ะเบิ่งอยู่แต่ว่าเบิ่งทุกคนน่ะเบิ่งแทบทุกช่องน่ะที่ลงเกียร์ข่าวก็เกี่ยวกับน้องคำหลาเนี่ยที่พ้อยชอบตอบเขาไปเบิ่งทีน่ะอีว่าช่องที่ว่าสายป่าก็ว่ากันน่ะเนาะก็ว่ากันไปทีน่ะว่าพี่พ้อยบ่เว้าอีหยังทั้งนั้นแล้วช่องพี่คิดนี่พี่พ้อยชอบมากว่าเขาเว้าออกมาแต่ละคำนี่บ่มีที่ว่ากระทบกระเทือนเลยบ่มีกันมีแต่ว่าแบบดีๆขึ้นน่ะบ่มีกระทบกระเทือนเลยมีแต่ว่าให้กำลังใจน้องคำหลายอย่างเดียวเลยน่ะเพราะว่าคนช่องพิชิตนี่รู้สึกว่าเขาจะดูมือเดียวกับพี่พ้อยเลยที่เขาไปบ้านเต่าน้อยแล้วก็เบาตุยเพื่อนเป็นคนสัมภาษณ์นี่ออกตื้อได้ด้วยค่ะพี่พ้อยก็ไม่ได้ไวอย่างเนาะเพื่อนสัมภาษณ์ดูตะกอนเนี่ยนะพี่พ้อยไม่ได้ไวอย่างนั้นแต่เกิดพี่พ้อยว่าเรื่องจริงเนาะนั่นน่ะก็รู้สึกว่าจีฮู้มาพร้อมๆกันน่ะก็จีเขาไปติดตามตลอดเลยช่องไหนที่ว่าน้องเรื่องขนาดพี่พ้อยก็จีเขาไปพี่พ้อยถึงได้หูนะคลิปนี้ก็บ่มีหยังเด้อพี่พ้อยก็อยากจะมาเว้ามื้อนี้ก็วันที่เสาร์ที่แล้วก็ผ่านไปโดยดีแล้วมื้อนี้ก็ไปเบิ่งตะกี้เนี่ยเพิ่งลงตะกี้เนี่ยทีมงานของยาสุขภาพเนาะผู้ใหญ่บ้านตายจวดเพิ่นก็ไปทําพากันไปทําบุญแล้วน้องภูมิใจตอนนี้ก็ว่าเป็นช่างแต่งหน้าของน้องนั่งช่างแต่งหน้าของน้องคําหลาแล้วเด้อโอ้พี่พ้อยตอนนั้นพี่พ้อยพยายามแบบพยายามคิดอยู่นะจะมันเป็นจริงเนาะคิดอยู่เป็นจริงพี่ย่อพี่อยากว่าถ้าเกิดน้องปุ้มก็ออกแล้วเนาะก็อยากให้เขามาคิดอยู่ผู้เดียวได้อยากให้เขามาแต่งหน้าให้น้องคำหลาให้มาอยู่วงเพชรลำเพลินเนี่ยมาอีหลีเบิ่งพี่ค่อยก็แบบว่าตอนนี้ก็คือว่าโอเคแล้วพี่นะเห็นได้ยินจากปากคุณย่าเนาะคุณย่าบอกพี่นะค่ะตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะแล้วจากปุ้มมาแต่งหน้าเก่งเด้แต่งหน้าหวานพี่ค่อยก็เห็นแล้วแต่งหน้าสวยแต่งหน้าหวานพี่ค่อยตอบนะเอาคลิปนี้บ่มีหยังเด้อจ้าคุยกันเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะอยากว่าคุยอยากว่านั่งคุยค่ะสวัสดีค่ะ